ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีอยู่ที่พระมหาเจดีย์พระอริยตารามหาโพธิสัตว์หมื่นพระองค์นะคะสถานที่แห่งนี้เป็นที่จารึกนามของแม่ที่เรายกย่องว่าแม่คือโพธิสัตว์ของเราค่ะในทุกครั้งที่คุณแม่เดินอยู่ในพระมหาเจดีย์นี้คุณแม่ก็จะรู้สึกนะคะว่าพวกเราอบอุ่นมีแม่ที่โอบกอดเราไว้แล้วเวลาที่เราได้เห็นการโอบกอดหัวใจของเราให้ตั้งใจมั่นที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้สำเร็จก็เป็นอีกหนึ่งในความตั้งใจว่าชีวิตของเราต้องมีความตั้งมั่นถ้าเรามีความตั้งใจมั่นที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งและเป็นการทำอย่างมีหัวใจของคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้และแก้ไขนะคะเราจะเห็นว่าเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมของเราที่กำลังเดินถือดอกบัวพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่เดินเพื่อเตรียมที่จะเข้าไปอธิษฐานจิตในทุกวันเสาร์ที่เสถียรธรรมสถานต้องถือว่าเป็นความปกติค่ะทุกคนได้จารึกชื่อมารดาของตัวเองนะคะชื่อแม่ชื่อพ่อชื่อตัวเองชื่อคนที่เรารักชื่อลูกก็ใช้กระบวนการของการได้มีโอกาสระลึกถึงด้วยความตั้งใจมั่นที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สำเร็จเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการเสียสละของคนทุกคนค่ะรายชื่อของบุคคลที่เคยเขียนมาก่อนในเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วนะคะที่ติดอยู่ที่พระมหาเจดีย์ที่มีชื่อของมารดาจำนวนมากมายนับหมื่นและหลายหมื่นเนี้ยค่ะตอนนั้นเป็นไปเพื่อการสร้างธรรมาสมอาสมที่จะชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นธรรมาสมที่เราถือว่าเป็นโรงพยาบาลทางสติปัญญาที่จะทำให้คนที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะสับสนวุ่นวายมีที่ที่เป็นเซฟตี้โซนนะคะที่จะสามารถใช้ชีวิตอย่างคนที่มีลมหายใจเป็นเพื่อนมีลมหายใจคือชีวิตมีลมหายใจเป็นดังกัลยาณมิตรนะคะคุณแม่จะพาท่านเดินขึ้นไปถึงด้านบนก่อนที่เราจะตามคณะผู้ปฏิบัติธรรมเข้าไปสู่บริเวณห้องที่ใช้เป็นห้องภาวนาเวลาเหนื่อยๆคุณแม่ก็มักจะเข้าไปในห้องนั้นเพื่อได้ฟังหัวใจของตัวเองซึ่งวันนี้ตอนบ่ายก็ได้เป็นเวลาที่ได้พักนะคะตั้งแต่ทำงานมาตลอด3เดือนก็รู้สึกว่าวันนี้ได้พักได้อยู่กับตัวเองได้อยู่กับกายกับใจที่เราได้พักทั้งกายแล้วก็พักทั้งใจเวลาที่เราได้อยู่กับการใช้ปัจจุบันขณะอย่างประเสริฐในเวลาสั้นๆไม่มากนะแต่มันจะสดเร็วในความสั้นที่มันมีสติที่เรารู้ทันปัจจุบันขณะเมื่อมีกายที่เคลื่อนไหวคุณแม่กำลังมองเห็นผู้ปฏิบัติธรรมกำลังเข้าไปในถ้ำเขาก็จะไปนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายใจเห็นกายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่กายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เป็นปัจจุบันขณะที่เรารู้ตัวทั่วพร้อมถ้าเรารู้ตัวทั่วพร้อมคือรู้เร็วสมมุติว่าสภาวะของอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเป็นปรากฏการณ์ที่เราต้องเห็นพอเราเห็นอารมณ์เนี่ยแล้วเรารู้เท่าทันอารมณ์เราเห็นปัจจุบันขณะที่มันรู้ทันไหวอารมณ์มันก็ไหวละค่ะถ้าเราไม่เห็นอารมณ์เราหลงอารมณ์มันก็ไหวพอเรารู้ทันไหวใจเราก็ตื่นเวลาที่ใจเราเห็นอารมณ์แล้วเรารู้ทันความไหว
เราเห็นความไหวนั้นคลายคืนเราก็รอดความไหวต้องคลายคืนไม่ใช่ความไหวมันจะถ่วงทับเรานะคะที่นี่ก็มีนกเหมือนกันนะคุณแม่ก็เห็นนกที่บินอยู่ข้างล่างเราเห็นพระพักของพระอริยธาราองค์ที่จะยกไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งจะต้องนำไปติดพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์เป็นโอกาสที่เราจะได้เห็นการทำงานใน7เดือนนี้คุณแม่ว่าถ้าเรามองว่า7เดือนนี้เป็นโพชฌงค์7เลยเราพยายามที่จะสอนสิ่งที่มันสามารถทำไปด้วยกันได้นะคะโพชฌงค์7คือการเจริญสติสัมโพชฌงค์ที่รู้ว่ากายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายลมปรุงแต่งกายเนื้อกายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายในทุกครั้งที่เรากำลังมีสติอารักขาจิตเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าฐานกายของเราจะแข็งแรงเมื่อเราแข็งแรงเราเห็นถึงความแข็งแรงเราก็จะเห็นการสืบค้นในสิ่งที่เราสนใจถ้าในขณะนั้นเนี่ยเราเริ่มมีความตั้งใจมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานมันจะเห็นถึงความเชี่ยวชาญในการยืนดูรู้ปล่อยอันนี้เป็นธรรมวิจยะคือมีธรรมวิจัยเห็นสภาวธรรมใดสภาวธรรมหนึ่งปรากฏขึ้นสภาวธรรมนั้นคลายคืนเราเห็นแบบไม่ใช่สมองเห็นละแต่มันเป็นความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเมื่อกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานมีธรรมวิจยะสืบค้นเห็นว่าทุกสภาวะมันมีความเป็นอนิจจังมันทนอยู่ได้ยากเมื่อมีความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นเรื่องที่อยู่ในกระบวนการที่มันต้องสืบค้นและเห็นมันจริงๆอย่างที่มันเป็นนะคะมันจะมีความเพียรต่อไปคือวิริยะสัมโพชฌงค์ไปตัวที่3แล้วเห็นไหมคะขณะจิตเดียวเนี่ยมีสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ความเพียรที่มันจะเจริญสิ่งที่ดีงามที่มันไม่เคยเกิดมันก็เกิดขึ้นค่ะไม่มีความเพียรสัมโพชฌงค์ได้เช่นเราจดจ่อจิตตามดูจิตรู้จิตจนรู้ทันไหวใจตื่นเห็นความทนอยู่ได้ยากของสภาวะนั้นมันไม่มีตัวตนเข้าไปรองรับเป็นความเพียรที่มันจะก้าวหน้าต่อไปอีกปิติมันก็เกิดขึ้นปิติสัมโพชฌงค์เนี่ยเป็นเหมือนผลที่ปรากฏมันเหมือนมันร่าเริงมันประโมทแต่เราก็ต้องทำให้ปิติเนี่ยสงบระงับเราก็เรียกว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์พอมันสงบระงับเนี่ยมันเหมือนน้ำที่มันไม่ขุ่นละมันใสละนะคะมันก็เป็นสมาธิสัมโพชฌงค์พอมันเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะหลงไปไหนอีกแล้วล่ะค่ะมันวางท่าทีของจิตให้เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์คือมันรู้ทันไหวใจตื่นไม่คล้องแวะอัตตาของเราที่มันถูกการทำลายโดยการเห็นความคลายคืนไปอย่างอ่อนโยนนั้นมันไม่ใช่เป็นความคิดทางสมองแต่มันเป็นการเจริญโพชฌงค์ที่มันเกิดขึ้นเหมือนลัดนิ้วมือคุณแม่คิดว่าอันนี้คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จพรรษานี้คุณแม่ก็ตั้งใจที่จะทำอานาปานสติให้มากสติปัฏฐาน4สมบูรณ์โพชฌงค์7องคุณแห่งการบรรลุธรรมปรากฏขึ้นแล้วก็เย็นให้ได้ในท่ามกลางความเหน็ดเหนื่อยของงานกายก็ได้พักวันนี้ก็เป็นวันที่ได้พักทั้งกายและใจนะคะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปอธิษฐานจิตมีคนติดตามคุณแม่เปิดเร็วหน่อยมีคนตามดูแล้วนะคะค่ะเราลองเข้ากันไปในถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งสำหรับคุณแม่แล้วมันเหมือนคันของมารดาที่มีลูกที่เคยอยู่ในคันเราเคยได้ยินเสียงหัวใจแม่เราเคยได้ยินเสียงเต้นของหัวใจแม่วันนี้เราลองมาฟังเสียงเต้นของหัวใจเรามันเต้นว่าเหนื่อยเราก็รู้ว่าเหนื่อยมันเต้นว่าร้อนก็รู้ว่าร้อนนะคะ
ตอนนั้นเนี่ยค่ะการเขียนชื่อลงไปในโมที่เรามีภาพพระอริยธาราอย่างเนี้ยเพื่อสร้างสิ่งที่เราตั้งใจจะทำไว้เป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้เห็นแล้วว่ามันได้ขยายการเติบโตไปยังหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งตอนนี้ก็กำลังทำงานหนักวันนี้กลุ่มทำงานก็กลับไปหลังจากที่เข้าพักนะคะคุณแม่ก็ให้สลับพักการทำงานมันก็ต้องมีการสลับการแตะมือพวกเราทำงานอยู่ทางโน้นก็กลับมาพักเพื่อที่จะให้เห็นว่าทั้งสองที่เสถียร1เสถียร2ก็คือที่ที่มีธรรมะอันมั่นคงเป็นที่เดียวกันเป็นสถานที่ที่ต้องมีธรรมเป็นพื้นฐานของการทำงานยิ่งเราเหนื่อยเราต้องเห็นธรรมะแข็งแรงยิ่งเรารู้สึกได้ว่าเรากำลังต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะฉุดช่วยให้เรารอดพ้นจากความไม่เข้าใจความอึดอัดความคับข้องเราก็ต้องแน่ใจว่าสิ่งนั้นต้องเรียกว่าธรรมะเท่านั้นเราไม่เชื่อว่าอย่างอื่นจะช่วยเราได้จริงไม่ใช่เพราะเราไม่เชื่อเพราะเราไม่มีเราได้ผ่านมันแล้วทุกเรื่องการศึกษาหาความรู้ความฉลาดความเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในวิทยาการข้างนอกเนี่ยถ้ามีธรรมะเข้าไปด้วยเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์และเกื้อกูลมากมันจะเป็นประโยชน์ที่จะทำให้พวกเราเนี่ยเห็นถึงความรู้ทางโลกกับการเข้มแข็งทางธรรมที่มันเป็นหนึ่งเป็นเมอร์สเป็นหนึ่งที่เข้ามาเป็นเหมือนกำลังนะคะที่จะใช้เป็นไปเพื่อรับใช้มวลมนุษยชาติเราต้องรู้โลกในขณะที่เรารู้โลกเราก็เข้าถึงธรรมด้วยเพราะโลกกับธรรมจึงเป็นเรื่องเดียวกันค่ะคุณแม่ก็พาทุกคนได้เดินเล่นกับคุณแม่ในวันพักผ่อนนะคะในวันหยุดในวันที่เราจะได้รีสตาร์ทชีวิตของเรากับสิ่งที่เราต้องมีความรับผิดชอบมีสำนึกมีความตั้งใจที่จะไปให้ถึงก็คือความสงบเย็นในงานก็ได้มีโอกาสกลับมาที่เสถียรหนึ่งซึ่งบริเวณนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริเวณที่คุณแม่มักจะขึ้นมาเดินเล่นนะคะแต่ว่าอากาศในกรุงเทพเนี่ยมันก็หนักกว่าก็ยังมีดาดฟ้าเอาไว้ให้เดินเล่นบางทีชีวิตของเรามันก็เลือกอะไรไม่ได้มากก็เลือกที่จะอยู่กับกายใจอันนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ทำได้แล้วก็เป็นโอกาสที่เราจะได้กลับไปเร็วขึ้นในพรรษานี้ก็มีลมหายใจเป็นเพื่อนที่มั่นคงขึ้นนะคะของอะไรยากก็ทำได้ค่ะมันมีความมั่นคงนะคะวันนี้คุณแม่จะลองเดินขึ้นไปบนไม้กระดานที่เขาอาจจะเป็นเรื่องที่เขาทำไว้ให้คนที่ไม่ใช่คนแก่เดินแต่วันนี้คนแก่จะเดินจะลองเดินที่จริงก็ไม่ยากหรอกค่ะเวลาอยู่เหนือยอดไม้ก็จะรู้สึกว่ามันได้เดินอยู่บนอะไรบ้างอันนี้เขาไม่กล้าตัดเพราะเห็นบอกว่ามีผึ้งเดี๋ยวลองปล่อยดูบางทีเราก็ต้องแบ่งปันกันเหมือนกันนะคะปล่อยให้เขามีโอกาสที่จะอยู่กับเราด้วยที่จริงการแบ่งปันมันเป็นสำนึกของมนุษย์อยู่แล้วล่ะค่ะมนุษย์ทุกคนล่ะค่ะไม่ใช่คนใดคนหนึ่งคุณแม่ว่ามนุษย์ทุกคนถ้าเขารู้ถึงความอ่อนโยนอันนี้เขาก็จะสามารถที่จะแบ่งปันสิ่งที่เขามีเพื่อรับใช้คนอื่นอันนี้สงสัยจะเป็นย่านางแดงก็สวยงามนะคะเนี่ยค่ะอยู่ในลิฟต์เลยย่านางแดงก็ลงลิฟต์ป่ะ
ลงลิฟต์มาวันนี้ห้องเต็มก็เป็นส่วนที่เห็นหมดไม่มีความรับนะคะก็เข้าไปเมื่อกี้เข้าห้องเต็มนึกว่าเขาจะนั่งสมาธิรอไม่ได้นั่งสมาธิหรอกกำลังออกอากาศอยู่นะอันนี้ก็เป็นทางเดินขึ้นอีกทางหนึ่งค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะให้คิดว่าพวกเราอยู่ในครรภ์ของมารดาซึ่งจะทำให้เราระลึกถึงว่าในช่วงเวลาที่เราได้ยินเสียงหัวใจของแม่เราเต้นตอนวันที่เรายังไม่รู้เรื่องอะไรมากนักแม่ก็เป็นที่ปลอดภัยสำหรับพวกเราขณะนี้เรากำลังอยู่ในสันฐานของการปั้นคันของแม่เพื่อให้เราได้ออกมาฟังหัวใจของเรานะคะเป็นการฟังหัวใจของเราอย่างซื่อสัตย์ที่สุดความซื่อสัตย์เป็นกุญแจดอกแรกสำหรับการเข้าถึงอิสรภาพเวลาที่เราต้องการความอิสระจากทุกข์ซึ่งมันเหนือความสุขเนี่ยมันต้องอาศัยความซินเซียคือความซื่อสัตย์เลยคุณแม่สังเกตเมื่อสักครู่นี้พอเห็นพวกเรากำลังเดินมาก็ขึ้นไปอยู่มุมบนถ่ายเห็นพวกเราเดินเราว่ามีหลายคนที่มีความตั้งใจเวลาคนที่อยู่ที่สูงมันก็จะเห็นอะไรชัดล่ะค่ะแล้วถ้าเผื่อเราตั้งใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่าในทุกก้าวที่เราเดินมันคือการไปถึงแล้วมันไม่ต้องรอว่าเราต้องไปถึงนิพพานที่ปลายทางแต่เราได้สัมผัสกับความเย็นในแต่ละก้าวซึ่งเมื่อสักครู่นี้ในรายการคุณแม่พูดเรื่องโพชฌงค์ 7เมื่อใดก็ตามที่เรามีความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จเมื่อเราเจริญอานาปานสติให้มากทำให้มากอยู่ในลมหายใจแห่งสติซึ่งเป็นเรื่องที่จะทำให้เราตัดกรรมได้เราคุยแล้วเมื่อเช้านี้ว่าคุณเกิดใหม่ได้ตรงผัสสะถ้าคุณทำอานาปานสติแล้วคุณรู้ทันผัสสะไม่เพลินในเวทนาตัณหามีไม่ได้ภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีให้กลับไปที่เมื่อเช้านี้ถ้ามันยังไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องก็ลองกลับไปดูถ้าคุณมีลมหายใจเป็นเพื่อนคุณจะเห็นว่าทุกครั้งที่คุณกลับไปที่ลมหายใจคุณจะกลับไปสู่ปัจจุบันขณะทำได้ไหมหลังจากที่คุยกันเมื่อเช้านี้ถ้าเราเห็นว่าเจตนาเป็นทั้งหมดของกรรมให้ดูเจตนาตรงผลของผัสสะเวลาที่เรามีเมล็ดข้าวตกลงไปที่นาเนี่ยมันคือการปรากฏขึ้นของกรรมมันจะมีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาถ้าเราเห็นว่าเวทนาไม่เที่ยงเมื่อไหร่เราไม่มีรากของตัณหาและเมื่อตัณหาเป็นรากของทุกข์ทุ
ุกข์ก็ไม่มีสำหรับเราคุณแม่สอนต่อจากเมื่อเช้านี้เพื่อทุกคนเห็นว่าคุณเกิดใหม่ได้อย่างคนที่มีลมหายใจแห่งสติรู้ทันผัสสะไม่เพลินในเวทนานี่คือการปฏิบัติที่จะทำให้คุณตั้งใจมั่นที่จะไปสู่ความเป็นอิสรภาพหรือความสำเร็จในสิ่งที่คุณทำได้ยากเมื่อคุณเห็นว่านิพพานเป็นเรื่องที่เราตั้งโจทย์ไว้ว่าเป้าของเราคืออิสรภาพถ้าคุณแม่บอกนิพพานคือเย็นคืออิสรภาพอ่ะมันไม่ใช่ความสุขเลยนะมันคืออิสรภาพเมื่อเราเห็นทุกๆก้าวของเราทุกขเวทนามาสุขเวทนามาทุกขมสุขเวทนามาแต่เราไม่ลืมเทคนิคคือลมหายใจแห่งสติเราจะเห็นว่าเวทนาเนี่ยมันเป็นเชื้อให้เกิดตัณหาไม่ได้พอฝึกได้ไปอีกสัก 4-5 ชั่วโมงแล้วนะเดี๋ยววันนี้เราจะฝึกต่อแล้วเราจะใช้ความตั้งใจมั่นของเราในการตั้งสัจจะอธิษฐานเรื่องนี้แหละไม่ต้องไปตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะร่ำรวยประสบความสำเร็จมียอดวิวเยอะมีแฟนคลับเยอะไม่มันเรื่องขี้ๆอ่ะเอาเรื่องจริงดีกว่าไหมว่าเราจะใช้การมาปฏิบัติธรรมนี้เป็นรากฐานของการมีชีวิตที่ไปถึงอิสรภาพเหมือนเราใช้การเกิดเป็นมนุษย์ครั้งนี้ให้มีจิตใจสูงขึ้นในวงจรของปฏิจจสมุปบาทคือมีลมหายใจเฝ้าดูผัสสะแล้วไม่เพลินอยู่ในเวทนาใจเราจะสูงขึ้นไหมลองตั้งสัจจะอธิษฐานแบบนี้ดูบ้างอาจจะทำให้เราดีขึ้นโอเคนะให้เรานอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นก่อนเลยเราจะเห็นพระพุทธเจ้าที่อยู่ในมงกุฎของพระอริยะทาราให้เรานึกว่าพระองค์เป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์โดยนัยยะไม่ใช่เป็นผู้หญิงที่แบ่งพระพุทธเจ้าแต่โดยนัยยะก็คือความเป็นแม่ในทุกสรรพสิ่งของพระองค์เป็นแม่ที่มีปัญญาขจัดความกลัวให้อภัยได้อย่างลึกซึ้งและยากอย่างไรก็ไม่เคยจะทำไม่สำเร็จเนี่ยคือท่านเมื่อเรามีพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่จะบอกว่าการขจัดความกลัวเป็นงานหลักของชีวิตเพราะความกลัวมาจากการปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาที่สอนแล้วเมื่อเช้านี้เมื่อเราขจัดการปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาแล้วทำหน้าที่โดยใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์อย่างมีผัสสะที่ไม่เพลินในเวทนาเราจะมีกรรมใหม่ที่ดีเกิดขึ้นทันทีงงไหมเข้าใจไหมเข้าใจฉะนั้นเราบริหารกรรมของเราได้ตรงผัสสะผัสสะคือการปฏิบัติของเราเลยหนึ่งลมหายใจรู้ทันผัสสะและให้เห็นเลยว่าเราต้องมีปัญญาในการขจัดความกลัวมีปัญญาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งและมีปัญญาในการทำของยากนั้นคุณแม่จะขอให้เราโดยหลักการคือเราต้องนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนให้ตั้งใจยกดอกบัวขึ้นเลยนะคะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคะนะมะการังกะโรมะสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม
ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะให้เราระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกกรุณาว่าตามพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิต่อไปเราจะขอขมาพระรัตนตรัยเพื่อให้เรามีจิตใจของเราที่เกลี้ยกล่อมเราต้องขอขมาซึ่งเป็นสมบัติของอริยะนะคะอริยชนคือชนที่ต้องห่างไกลจากกิเลสเพราะบางทีเราก็คุกคลีตีวงไปกับกิเลสก้าวร่วงพระรัตนตรัยให้ตั้งใจว่าตามรัตนตเยปะมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทางขมะทะเมพันเตเมื่อเราขอขมาพระรัตนตรัยคุณแม่จะนำพวกเราเอ่ยพระนามพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งเราอยู่ในถ้ำของท่านให้มองไปที่กลางดอกบัวให้ดูลักษณะท่านก่อนเพื่อเราจะเกิดความมั่นใจมากขึ้นเราต้องทำงานอย่างสงบเย็นจำไว้ว่าพระอริยธาราองค์นี้ไม่ทำงานด้วยความเร่าร้อนเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพระบาทข้างซ้ายที่อยู่ในท่าสมาธิคือการทำงานอย่างมั่นคงสงบเย็นพระบาทข้างขวาที่ก้าวออกไปเป็นประโยชน์มีดอกบัวรองรับเป็นการยืนยันว่าสงบเย็นแล้วต้องเป็นประโยชน์เหมือนหายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกต้องเป็นประโยชน์จำไว้ก่อนว่าเรากำลังนึกถึงสิ่งที่เรากำลังถืออยู่ในมือมันเหมือนเรากำลังยกใจเราให้ทำงานอย่างสงบเย็นเป็นประโยชน์แล้วการให้พรของท่านก็คือการหาให้ได้แม้สิ่งนั้นไม่น่ารักเนี่ยค่ะมือเนี่ยค่ะคือมือที่หงายขึ้นและพร้อมที่จะออกไปฉุดช่วยลักษณะของการมีฐานที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์เนี่ยพระหัตถ์ข้างขวาเนี่ยเหมือนการให้พรเลยแม้สิ่งนั้นไม่น่ารักก็ไม่เกลียดเนี่ยคือการยืนยันเหมือนแม่ที่พร้อมที่จะถ้าลูกแบบเกเรแม่ก็จะโปรเทคคือรู้ว่าอ่อนแอคนเกเรคือคนที่อ่อนแอฉันจึงไม่เกลียดเพราะไม่เกลียดเนี่ยจึงช่วยได้อันเนี้ยคือลักษณะพระหัตถ์ข้างที่ยื่นออกไปส่วนพระหัตถ์ข้างซ้ายที่ยกขึ้นเสมอหลายหมายถึงปัญญาพระหัตถ์ข้างซ้ายที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเป็นบรอนซ์องค์จริงไปแล้วที่เราเขียนแผ่นทองกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของมงกุฎพักแล้วพระหัตถ์แล้วก็จะเป็นส่วนต่างๆที่ออกมาค่อยๆทยอยทำนะคะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการทำงานอย่างสบายๆไม่ยึดติดคือไม่กรรมเนี่ยแสดงถึงความไม่ยึดมั่นถือมั่นดูนะสงบเย็นเป็นประโยชน์ยากอย่างไรหรือไม่น่ารักก็ไม่เกลียดเพราะมีปัญญาพระองค์จึงได้ชื่อว่าเป็นแสงสว่างแห่งความรักแม้สิ่งนั้นจะรักได้ยากก็ไม่เกลียดน่ะเขาเรียกว่าความรักจึงเป็นแสงสว่างแห่งความรักแล้วก็เป็นแม่ที่ให้อภัยสูงคือองค์เนี้ยจะมีกรุณาสูงเป็นมหากรุณาเลยเหมือนพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะมีมหากรุณามีความบริสุทธิ์มีมหากรุณานะคะมีความอดทนอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสด้วยแล้วก็ความรักที่เป็นเมตตาที่จะไม่เกลียดเนี่ยจึงเป็นสัญญาณที่บอกเลยว่าไม่มีใครควรฆ่าต่อการเกลียดชังพร้อมแล้วนะ
พอรู้แล้วนะเดี๋ยวเราจะเอ่ยพระนามว่าเป็นแสงสว่างแห่งความรักมีมหากรุณาอย่างลึกซึ้งและตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จพร้อมนะคะขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีกุศโลบายในการฉุดช่วยทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอเชิญทุกท่านตั้งสัจจะอธิษฐานค่ะคุณแม่ขอพระบารมีที่เป็นธรรมะที่จะช่วยให้พวกเราใช้การมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันเนี่ยขัดเกลาจิตใจของเราให้เป็นอิสระจากราคะโทสะโมหะจำไว้ว่าการมาขัดเกลาเนี่ยคือการเริ่มเข้าถึงหัวใจของมนุษย์ที่มีจิตใจที่มันจะเกลี้ยงเกลาไปเรื่อยๆไม่ว่าอดีตเราจะมีอุปนิสัยตามส่งอย่างไรหรือเราจะมาจากความมืดพวกเราทุกคนเคยผิดพลาดทั้งนั้นคุณแม่ก็เคยผิดพลาดแต่คุณแม่จะไม่จมอยู่กับความผิดพลาดแล้วคุณแม่ก็ไม่กลัวที่เราจะปักธงว่าเราจะไปสว่างเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาเราใช้ปัญญาในการเปลี่ยนร้ายกายดีใช้ปัญญาในการสื่อสารที่จะทำให้เกิดความเข้าใจใช้ปัญญาในการที่จะถอดถอนอคติในใจของเราอคติมันก็มีตั้งหลายอคติอคติเพราะรักอคติเพราะชังอคติเพราะว่าเขาดีกับเราอคติเพราะว่าเขาช่วยเรา
เราเลยเกรงใจเขามันเยอะแยะไปหมดเลยลูกอคติเนี่ยแต่มันเป็นเหมือนสิ่งที่เราต้องทะลุออกไปแล้วใช้ปัญญาในการจัดการทุกอย่างเพื่อจะทำให้เราเนี่ยเป็นอิสระจากทุกข์ในสิ่งเดิมยกตัวอย่างเช่นคุณแม่ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าขอให้คุณแม่มีปัญญาในการที่จะแก้ปัญหาคุณแม่ไม่ได้อธิษฐานว่าขออย่ามีปัญหานะเพราะเรารู้ว่าเราทำงานอยู่กับผู้คนที่หลากหลายการเกิดเลยล่ะเพราะฉะนั้นมันจะมีอุปนิสัยตามส่งของคนที่มาอยู่รวมกันเนี่ยที่ไม่เหมือนกันเราไม่สามารถจะทำให้คนมีอดีตที่เหมือนกันแต่เรามีปัจจุบันกรรมที่เรามองสิ่งนั้นอย่างกรุณาลึกซึ้งมันจึงไม่เป็นเงื่อนไขในการไปถึงความสว่างที่มันจะเหมือนกันได้อดีตไม่เหมือนกันแต่เป้าหมายเหมือนกันฉะนั้นการบริหารสิ่งที่มันกำลังเป็นปัจจุบันขณะเนี่ยมันคือการบริหารกรรมของเรายิ่งถ้าเราอยู่กับคนอ่อนแอเราจะเห็นวิธีการของคนอ่อนแอที่มาจากความขี้ขลาดความกลัวการมีอคติการปัดทุกอย่างออกจากตัวแต่ในกรณีที่เรารู้ว่าเรามีของร้อนอยู่ถ้าเราปล่อยของร้อนไปโดนคนอื่นคนอื่นก็ร้อนถูกไหมคะนั่นวิธีการคือดับความร้อนให้ได้อย่าโยนความร้อนออกไปเขาบอกว่าเวลาที่ความตายมันเข้ามาใกล้เราเนี่ยมันน่ากลัวยิ่งกับไฟที่อยู่บนหัวเราอีกนะเพราะการปล่อยให้ความร้อนมันอยู่ในชีวิตของเราในปัจจุบันกรรมเนี่ยมันคือการตายทั้งเป็นนั้นการมาปฏิบัติเนี่ยคือการเห็นมันอย่างที่มันเป็นแล้วให้อภัยตัวเองว่าความอ่อนแอของเราที่ยังมีอยู่เนี่ยมันจะหายไปก็ต่อเมื่อเราต้องเจริญอานาปานสติรู้ทันสิ่งที่มากระทบเช่นพอหูเราได้ยินเสียงพอตาเรามองเห็นมันง่ายมากที่สัญญาเก่ามันจะโผล่ขึ้นเราต้องมีหน้าที่รู้ทันเลยคือไม่เพลินไม่เพลินต่อความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากผัสสะนั้นผัสสะจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องโฟกัสให้ความสำคัญว่ารู้ลมหายใจในอานาปานสติเฝ้าดูผัสสะผัสสะเกิดขึ้นผลคือเวทนาไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาเนี่ยเวทนาเนี่ยจะเกิดดับอย่างฉับพลันเท่านั้นถ้าเรามีลมหายใจแห่งสติมันมาให้เห็นไม่ได้มาให้เป็นมันมาเพื่อเราจัดการมันเหมือนดับไฟที่อยู่บนหัวเราอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยคือการทำอริยสัจสี่ให้แจ้งเลยนะเห็นทุกข์ต้องดับทุกข์ให้ได้ก่อนปัดไฟบนหัวอีกนะอุปมาประมาณนั้นเลยนะไฟอยู่บนหัวน่ะยังไม่เท่ากับไฟที่อยู่ในเวทนาของเราถ้าเราเข้าใจอย่างเงี้ยเราจะเริ่มมีเฮ้ยเครื่องอยู่คือลมหายใจแอคของเราคือรู้ทันเวทนาไม่เพลินในเวทนาตัณหามีไม่ได้งานจบปิดจ็อบพบชาติแห่งทุกข์มีไหมไม่มีพอไหวไหมอ่ะลองไปฝึกปฏิบัติดูวันนี้เขาจะพูดเรื่องการเยียวยาใช่ไหมเดี๋ยวไปดูคนที่เขาจะตายเนี่ยทำไมเขาตายดีอ่ะเพราะเขาเอาพยาบาทออกไงเนี่ยไปดูสิกี่รายที่ช่วยมาเนี่ยพยาบาททั้งนั้นแหละมันโกรธไงแล้วมันก็ไม่อยากเป็นอ่ะพอมันไม่อยากเนี่ยมันจะดิ้นลูกยิ่งดิ้นยิ่งเจ็บต้องสงบแล้วดูเลยแล้วต้องเห็นมันอย่างกรุณาจริงๆขอให้เธอไปดูเหอะว่าการเยียวยาเนี่ยทุกคนที่กำลังจะตายพอเขาถอนพยาบาทออกออร่าเข้ามาเลยเห็นชัดเจนเลยเมื่อวันก่อนนี้คุณแม่ไปเยี่ยมคุณลุงแกก็อยากตายนะแกก็ไม่อยากนอนติดเตียงอยู่แกก็อยาก
แกก็ถามว่าแกจะไปละแกอยากตายละแกจะไปป่าลวกของแกละแล้วเราก็บอกคุณลุงไอ้ไปตรงนั้นน่ะมันไปได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าต้องอยู่ตอนนี้ก่อนทำกุศลก่อนอยู่อย่างเป็นกุศลแกก็ถามคุณแม่เลยนะแกก็มีปัญญาว่ากุศลทำยังไงคุณแม่ก็สอนแกหายใจและสุดท้ายวันรุ่งขึ้นเราไปเยี่ยมอีกแกก็ลุกขึ้นมานั่งเก้าอี้เห็นเลยลูกว่าพลังที่มันทำให้เราเนี่ยหมดแรงเนี่ยมันคือการเพลินในเวทนานี่เองเพราะว่าเมื่อเพลินในเวทนามันอยากตัณหาคืออยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นอยากตายไม่อยากอยู่อะไรนี่มันเป็นตัณหาหมดฉันตัดรากของตัณหาคืออย่าเพลินในเวทนาก็หวังว่าพวกเราจะได้ความสำเร็จในการตั้งสัจจะอธิษฐานวันนี้เพื่อให้ชีวิตของเราไปสว่างด้วยกันทุกท่านทุกคนเชิญจากที่นี้เดี๋ยวเราจะเดินลงทางนี้พาลงทางนี้พี่จุ๋มแล้วก็ไปที่การดูเยียวยาเลยใช่ไหมคะอ้าวมาหนูลองใช้กระบวนการของการเดินส่วนดอกไม้นี่วันพระวันที่วันจันทร์เดี๋ยวคุณแม่ขึ้นมาอธิษฐานให้จ้ะเราลงทางนี้ค่ะหนูนำทางนี้เลยตามไม่ชี้จุ่มไปเลยนะคะฝึกไปอย่างไม่ร้อนรนหรอกไม่ร้อนรนค่ะอย่าลืมเอาดอกไม้ไปขอขมาแม่เราด้วยนะคะสำหรับรายการในวันนี้ซึ่งคุณแม่เองต้องขอบพระคุณมากที่กล้องมาได้เร็วทันจังหวะของการได้ขึ้นไปพูดในพระมหาเจดีย์ซึ่งคุณแม่เองก็ชอบที่จะเดินขึ้นไปที่นั่นเพราะมันเป็นการเยียวยานะคะโดยพรรษาเนี้ยก็จะอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็ส่งความรักไปยังทีมงานที่หุบเขาโพธิสัตว์และคณะแม่ชีว่าให้ตั้งใจได้รับการรายงานมาว่าทางโน้นก็ร่าเริงอยู่กับการทำหน้าที่นะคะทางนี้ก็มีผู้คนจำนวนมากที่ได้เข้ามาเพื่อที่จะฝึกปฏิบัติก็น่าอนุโมทนาทีมงานทุกท่านเลยที่ทำให้เสถียรธรรมสถานได้รับใช้ได้เป็นประโยชน์นะคะเป็นโอกาสที่พวกเราจะทำให้สังคมดีขึ้นเมื่อเรานำธรรมะกลับมาโลกาจะไม่วินาศก็ขอให้พวกเราได้มีโอกาสวันนี้ก่อนนอนลงทบทวนกายใจของเราไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกนี้นะคะประเทศไหนก็ตามลองฝึกดูง่ายๆรู้ลมหายใจคือเจริญอานาปานสติให้มากสติปัฏฐาน4สมบูรณ์เมื่อสติปัฏฐาน4สมบูรณ์โพชฌงค์7องคุณแห่งการตรัสรู้ก็ปรากฏขึ้นนิพพานก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำให้แจ้งนะคะก็เป็นเหมือนคีย์อันสำคัญที่จะทำให้พวกเราได้มีโอกาสที่จะใช้พรรษาเนี้ยขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสแล้วก็ใช้การทำงานเนี้ยเป็นไปเพื่อการรับใช้เมื่อสงบเย็นแล้วก็ต้องรับใช้ต้องเป็นประโยชน์ต้องเป็นอะไรที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือนะคะก็คุณแม่ก็ขอขอบพระคุณทีมงานทั้งหมดเลยแล้วก็อย่าลืมบอกคนที่เราอยู่ด้วยใกล้ๆว่าเวลาที่เราเหลืออยู่ในการละกันสั้นนักในความสั้นต้องสดในความสั้นต้องเห็นความสว่างในแต่ละก้าวของเราอย่างสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วทำประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ